สวัสดีค่ะนุ๊กนิ๊ก iMode ค่ะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมีฟีเจอร์ไม่รับสำหรับ iPad อัปเดตปี2021มาให้ชมกันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูเลยค่ะการเปิด Split View บน iPadการเปิด Split View บน iPad นะคะเป็นการเปิด2แอปในหน้าจอเดียวกันทำได้ดังนี้ค่ะสมมุติว่าเราอยู่ในหน้าของ Safari แล้วเราอยากจะเปิดอีกแอปนึงขึ้นมานะคะให้เราลากด็อกขึ้นมาค่ะจากนั้นแตะแอปที่เราอยากจะใช้ค้างไว้ค่ะลากลงมานิดนึงค่ะแล้วก็ลากมาไว้ที่จอเลยลากไว้ด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยว่าจะให้ฝั่งนี้ใหญ่ฝั่งนี้เล็กแล้วเวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะกลับไปใช้แค่แอปเดียวก็ให้ลากสไลด์ไปด้านไหนด้านหนึ่งค่ะแล้วก็แอปนั้นก็จะหายไปกลับมาเป็นแอปเดียวเหมือนเดิมค่ะการเรียกดูแอปที่เราเปิดค้างไว้การเรียกดูแอปที่เราเปิดค้างไว้ถ้าเราอยากจะดูแอปที่เราเปิดค้างไว้ล่าสุดนะคะให้เราใช้5นิ้วค่ะบีบหน้าจอเข้ามาแบบนี้ค่ะก็จะมีแอปที่เราเปิดค้างไว้โชว์ขึ้นมาวิธีการปิดแอปที่เราเปิดค้างไว้นะคะก็แค่สไลด์ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะเทคนิคท่าทางและคำสั่งนิ้วในแอป Safari การเพิ่มเว็บไซต์ไปยังหน้าจอโฮมการเพิ่มเว็บไซต์ไปยังหน้าจอโฮมนะคะสำหรับใครที่เข้าเว็บไหนบ่อยๆแล้วไม่อยากจะกดพิมพ์หา URL เวลาที่เข้ามาใน Safari นะคะทำได้ดังนี้เลยค่ะให้แตะที่เครื่องหมายตรงนี้ใน Safari นะคะแล้วก็เราจะเห็นคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะแตะไปเลยแล้วแต่ที่เพิ่มนะคะจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เราเพิ่มมาหน้าจอโฮมก็จะอยู่บนหน้าจอโฮมของเราแล้วพอกดเข้าไปดูอีกทีค่ะก็จะง่ายขึ้นเลยค่ะการเปิดดูแถบทั้งหมดใน Safari ถ้าเราอยากจะเช็คดูว่าเราเปิดแถบอะไรทิ้งไว้ใน Safari บ้างนะคะให้เราใช้3นิ้วบีบเข้ามาแบบนี้ค่ะเพื่อจะดูว่าเราเปิดแถบอะไรทิ้งไว้บ้างนะคะส่วนวิธีการกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เราดูอยู่เมื่อกี้นะคะใช้3นิ้วเหมือนเดิมค่ะขยายหน้าจอออกมาแบบนี้มันก็จะกลับไปเว็บไซต์ที่เราดูอยู่เมื่อกี้เลยเทคนิคท่าทางและคำสั่งนิ้วในแอปโน้ตการแตะเพื่อเลือกข้อความการแตะเพื่อเลือกข้อความนะคะให้เราใช้1นิ้วแทบที่หน้าจอ2ครั้งค่ะเขาก็จะเลือกข้อความที่ใกล้ที่สุดให้ค่ะการแตะเพื่อเลือกประโยคทั้งหมดการแตะเพื่อเลือกคลุมประโยคทั้งหมดนะคะทำได้ดังนี้ค่ะใช้1นิ้วเหมือนเดิมแถบที่หน้าจอ3ครั้งค่ะเขาก็จะเลือกประโยคทั้งหมดให้เรามาแบบนี้เราก็สามารถตัดคัดลอกก๊อปไปวางได้ค่ะการคัดลอกและการวางข้อความการคัดลอกข้อความให้เราเลือกข้อความที่เราอยากจะคัดลอกก่อนแล้วก็ใช้3นิ้วบีบเข้ามาแบบนี้ค่ะการบีบครั้งแรกเป็นการคัดลอกส่วนการบีบครั้งที่2แบบนี้จะเป็นการตัดค่ะส่วนการวางข้อความนะคะใช้3นิ้วเหมือนกันค่ะแบบนี้การอันดูและรีดูการอันดูหรือการเลิกทำได้ดังนี้ค่ะให้เราใช้3นิ้วปัดไปทางซ้ายค่ะคำว่า Hello เมื่อกี้ก็จะหายไปค่ะส่วนการกลับมาทำใหม่หรือว่าการรีดูนะคะให้เราใช้3นิ้วเหมือนเดิมค่ะปัดไปทางขวาค่ะคำว่า Hello ที่เราปัดทิ้งเมื่อกี้ก็จะกลับมาค่ะการสไลด์ลงเพื่อเลือกสัญลักษณ์พิเศษบนคีย์บอร์ดการสไลด์ลงเพื่อเลือกสัญลักษณ์พิเศษบนคีย์บอร์ดนะคะสมมุติว่าเราอยากจะได้สัญลักษณ์บาทที่อยู่ตรงตัว D ตัวนี้นะคะให้เราสไลด์ลงแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สัญลักษณ์แล้วหรือว่าเราอยากจะได้สัญลักษณ์เท่ากับที่อยู่ตรงตัว V ค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะการใช้คีย์บอร์ดลอยการใช้คีย์บอร์ดลอยบน iPad ทำได้ดังนี้ค่ะตอนนี้เราใช้คีย์บอร์ดแบบเต็มจออยู่ค่ะและเราอยากจะใช้คีย์บอร์ดลอยแบบเล็กให้เราบีบ2นิ้วเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นคีย์บอร์ดแบบขนาดเล็กนะคะจากนั้นเราก็สามารถเลือกไปพิมพ์ตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะต้องการหรือว่าพิมพ์ตรงที่เราถนัดนั่นเองค่ะส่วนวิธีการทำให้มันกลับมาเป็นคีย์บอร์ดแบบเต็มจอแบบเดิมนะคะใช้2นิ้วขยายออกแบบนี้ค่ะการจับภาพหน้าจอโดยใช้ Apple Pencil การจับภาพหน้าจอโดยใช้ Apple Pencil ทำได้ดังนี้ค่ะให้เราลาก Apple Pencil จากมุมจอด้านล่างด้านใดด้านหนึ่งนะคะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็เลือกเขียนข้อความหรือว่า
แก้ไขรูปภาพได้ตามต้องการเลยค่ะเรามาลองลากจากมุม iPad อีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันทำได้เหมือนกันและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ไม่ลับสำหรับ iPad ที่นูนี้อยากจะมาอัปเดตให้ฟังในปี2021ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นูนี้ขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ